ตำรวจน้ำดีอนาคตไกลต้องมาเสียชีวิตเพราะถูกครูสอนขับรถเก๋งชนอ้างว่ากลัวถูกดำเนินคดีเพราะว่าในรถมีเบียร์และบุหรี่ไฟฟ้าเรื่องราวเป็นยังไงวันละเรื่องวันนี้ปั๊มจะเล่าให้ฟังค่ะเมื่อวานนี้ค่ะขณะที่10ตำรวจเอกเศรษฐการผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจทางหลวง2กำลังปฏิบัติหน้าที่รอรับขบวนของผบ.ตร.พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรที่กำลังจะกลับจากภารกิจที่จังหวัดระยองก็ไปเจอรถเก๋งสีดำค่ะจอดอยู่บริเวณริมถนนมอเตอร์เวย์ก็ได้เข้าไปตรวจสอบค่ะเห็นว่าในรถมีเบียร์และบุหรี่ไฟฟ้าก็เลยบอกให้คนขับลงมาค่ะแต่ทีนี้คนขับไม่ยอมลงมาค่ะและได้ขับรถหนีตำรวจก็เลยได้ขับรถไล่ล่าค่ะตามไปจนถึงจังหวะที่ข้ามสะพานข้ามแยกลำลูกกาถนนกาญจนาภิเษกบางประอินบางพีจู่ๆเก๋งสีดำคันนี้ค่ะก็ขับเบียดเข้ามาชนรถมอเตอร์ไซค์ของตำรวจนายนี้ล้มกลิ้งร่างเนี่ยกระเด็นไปชนกับราวสะพานค่ะและเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุส่วนรถเก๋งสีดำเนี่ยค่ะก็เสียหลักพุ่งเข้าไปชนข้างทางเหมือนกันค่ะสภาพรถเรียกว่าพังยับเยินส่วนคนขับเนี่ยได้ลงจากรถแล้วก็วิ่งหนีไปทิ้งร่างของ10ตำรวจเอกนายนี้เสียชีวิตอยู่กลางสะพานในสภาพที่หมวกกันน็อกหลุดอุปกรณ์ประจำตัวต่างๆกระจัดกระจายเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปตรวจสอบในรถเก๋งคันดังกล่าวค่ะพบว่าไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนและภายในรถก็มีขวดเบียร์ที่ยังดื่มไม่หมดมีบุหรี่ไฟฟ้าอาวุธปืนยิงปลาและนามบัตรของคนขับค่ะซึ่งมีอาชีพเป็นครูสอนขับรถซึ่งตรวจสอบจากเพจของครูสอนขับรถรายนี้นะคะพบว่ามีนักเรียนมาเรียนด้วยจำนวนมากเลยจากนั้นค่ะครูสอนขับรถคนนี้ก็ได้เข้ามามอบตัวที่สถานีตำรวจทางหลวง2กองกำกับการ8รามอินทราสอบปากคำนานอยู่3ชั่วโมงค่ะซึ่งเขาก็ให้การว่าที่ไปจอดอยู่ตรงนั้นเนี่ยเพราะว่าจะดูที่ตกปลาเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมีหนองน้ำแต่ระหว่างนั้นตำรวจผู้ตายก็เข้ามาไล่เพราะว่าบริเวณตรงนั้นจอดไม่ได้ซึ่งตำรวจก็ได้พยายามขอตรวจค้นค่ะแต่ว่าในรถเขาอ่ะมีเบียร์แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากว่ากลัวจะถูกดำเนินคดีก็เลยตัดสินใจขับรถหนีค่ะส่วนสาเหตุที่หักมาชนตำรวจจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตนั้นยังให้การสับสนนะคะบางทีก็บอกว่าไม่เห็นก็เลยขับปาดมาแต่อีกครั้งก็บอกว่าเห็นรถตำรวจแหละแต่ตั้งใจจะให้ล้มเพื่อจะได้หยุดตามไม่ได้ตั้งใจให้ถึงแก่ชีวิตซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะครูสอนขับรถคนนี้ไม่ได้มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีสารเสพติดด้วยด้านพันตำรวจเอกชาคริตมงคลศรีรองผู้กำกับการตำรวจทางหลวงก็ได้ออกมาให้ข้อมูลว่าจากการตรวจสอบประวัติของครูคนนี้เคยมีคดีเมาแล้วขับอยู่ในพื้นที่สน.บางชันน่าจะอยู่ในระหว่างรอลงอาญาค่ะและน่าจะกลัวความผิดเพิ่มถ้าโดนคดีซ้ำโทษจะหนักกว่าเดิมเลยตัดสินใจหนีค่ะโดยเจ้าหน้าที่ค่ะได้แจ้งข้อหาถึง4ข้อหาค่ะได้แก่1ฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติหน้าที่2ทำให้เสียทรัพย์3ขับรถประมาทหวาดเสียวและ4จอดรถในที่ห้ามจอดและได้นำตัวส่งฝากขังที่ศาลจังหวัดธัญบุรีค่ะสำหรับ10ตำรวจเอกเศรษฐการผู้ตายเนี่ยนะคะเป็นตำรวจน้ำดีค่ะที่เคยได้รับการชื่นชมจากประชาชนในการช่วยเหลือคนที่ขับรถหลงทางค่ะซึ่งในขณะนั้นฝนตกด้วยให้เขาไปถึงสนามบินและทำให้เช็คอินทันและเคยช่วยเหลือสุนัขหลงทางตามหาเจ้าของและที่สำคัญค่ะกำลังจะแต่งงานด้วยต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาคุยกันค่ะ